่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนย้อนรอเหตุการณ์วันเสด็จพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และที่มาของพระนามเมื่อแรกเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2495สถานีวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่ของกรมประชาสัมพันธ์ได้ออกแถลงการของสำนักพระราชวังในเวลา 11:30 นซึ่งเป็นข้อความที่คนไทยทั้งประเทศนั้นเฝ้ารอด้วยใจจดจ่อกันมานานหลายเดือนในเช้าวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประชวรพระครรภ์พระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และกรรมการแพทย์ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันณพระที่นั่งอัมพรสถานกรรมการแพทย์คาดว่าจะมีพระประสูติการในช่วงเวลาบ่ายเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งข่าวพิเศษสุดนี้ประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศได้เริ่มทยอยกันไปรวมตัวกันที่สนามเสือป่าและลานพระบรมรูปทรงม้าเบื้องหน้าของพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งขณะนั้นใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนเวลาล่วงผ่านมาจนถึงเวลา 17:30 นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบว่าประชาชนต่างเฝ้ารอคอยฟังข่าวการเสด็จพระราชสมภพครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัดเสียงซึ่งใช้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์มาเปิดกระจายเสียงให้ประชาชนฟังสลับกับข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ที่แจ้งข่าวอยู่เป็นระยะครั้นเวลาต่อมา 17:45 นาทีเป็นเวลามหาฤกษ์มงคลพระพิรุณได้โปรยปลายเป็นละอองอันหมายถึงสุภนิมิตอันดีเสียงชัยโยของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก็ได้ดังขึ้นพร้อมกันนั้นเสียงคล้องชัยแตรสังของสำนักพระราชวังซึ่งตั้งวงอยู่ณศาลาอรสาภิรมย์พระตำหนักที่ใช้เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพก็ได้ประโคมขึ้นพร้อมกันแล้วปืนใหญ่จำนวน4กระบอกในสนามเสือป่าจึงได้กำปนาตขึ้น21นัดเรือหลวงสุโขทัยยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติในจำนวนที่เท่ากันแตรวงของกองทัพบกได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นสัญญาณที่ทั่วแผ่นดินไทยได้ทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระประสูติการพระราชโอรสแล้วและหลังจากนั้นประสงค์นิกรไทยทั่วทั้งประเทศก็ได้รับฟังแถลงการสำนักพระราชวังฉบับประวัติศาสตร์โดยศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาเสด็จพระราชสมภพตราบจนถึงนาทีอันเป็นมหามงคลฤกษ์ที่เสด็จพระราชสมภพโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่เช้าฝนไม่ได้ตกมานานนายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจำที่สักครู่ก็ประสูติพระราชกุมารเวลา 17:45 นาทีในนาทีเดียวกันนั้นเองฝนที่แรงมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยละอองลงมาดูคล้ายๆฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ซึ่งด้วยอารามดีใจเพราะสมประสงค์ของดวงใจชาวไทยทุกๆดวงนายแพทย์ที่ถวายการประสูติซึ่งพร้อมจะบอกแก่ที่ประชุมณพระที่นั่งอัมพรสถานว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดากลับกล่าวมาด้วยเสียงอันตื่นเต้นว่าผู้ชายแทนที่จะว่าเป็นพระราชโอรสแล้วเสียงแตรสังดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบกและเรือยิงกันอย่างสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเสียงชโยโห่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหวและเมื่อข่าวการเสด็จพระราชสมภพอย่างเป็นทางการได้แพร่กระจายออกไปเสียงชโยโห่ร้องก็ดังก้องไปทุกแห่งหนธุรกิจร้านค้าแม้แต่เรื่องราวต่างๆก็ดูเหมือนจะหยุดชะงักลงเพราะคนไทยกำลังมีความสุขกับข่าวสารนั้นแสนวิเศษนี้และนับตั้งแต่นั้นต้นมาประชาชนชาวไทยต่างเฝ้าติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ด้วยความจงรักภักดีซึ่งต่อมาพระองค์ได้รับพระราชทานพระนามว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธรรมรงสู่บริบาลอภิคุณูปการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมคัตติยราชกุมารโดยพระนามวชิราลงกรณ์นั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงตั้งถวายมาจากคำว่าวชิระซึ่งเป็นพระนามฉายาของพระองค์เองและเป็นพระนามฉายาขณะทรงผนวดในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผนวกกับคำว่าอลงกรณ์ซึ่งมาจากพระประมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ